ปปส.ได้มีการเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยเพิ่มมากขึ้นนะครับหลังจากที่มีการลอบก่อเหตุรุนแรงมาแล้วหลายครั้งโดยที่เมื่อคืนที่ผ่านมามีการลอบยิงการอาสารักษาความปลอดภัยของกลุ่มคปท.ได้รับบาดเจ็บติดตามได้จากคุณสรพรพงพิพัฒน์วัฒนารายงานสดจากถนนราชดำเนินครับคุณเทียเดชครับการลอบยิงกาดของกลุ่มคปท.เมื่อคืนนี้ถือว่าเป็นเหตุรุนแรงครั้งที่3ในรอบ3วันติดต่อกันแล้วนะครับที่เกิดขึ้นที่บริเวณการชุมนุมของคปปส.นะครับแต่แม้ว่าจะเกิดขึ้นที่กับกลุ่มคปท.ก็ตามครับขณะที่ทาง DSI นะครับก็ยังคงยืนยันที่จะคัดค้านการประกันตัวนายพิชิตชัยมงคลครับพันตำรวจโทจารุพัฒน์ทองโกมลรองผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลดุสิตลงพื้นที่ที่แยกสวนมิตรสักวันเพื่อตรวจสอบจุดเกิดเหตุคนร้ายยิงเข้าใส่กลุ่มกาดของเครือข่ายนักศึกษาประชาชนปฏิรูปประเทศไทยเมื่อคืนนี้นะครับ2รอบโดยในเวลาประมาณเที่ยงคืนคนร้ายใช้รถกระบะเลยใช้อาวุธปืนยิงเข้าใส่กลุ่มกาดถูกคนขับรถแท็กซี่สีชมพูหมายเลขทะเบียนททหารมม1462กรุงเทพมหานครกระสุนถูกบริเวณลำตัวทะลุจากด้านหลังมาที่ด้านหน้านะครับชื่อนายปกเกตบุญยกอายุ43ปีซึ่งรู้จักกับกาดของคปท.เป็นคนขับรถแท็กซี่ได้รับบาดเจ็บนะครับต้องนำส่งโรงพยาบาลรามาธิบดีผู้เห็นเหตุการณ์เล่าว่าเป็นเห็นคนร้ายมากกว่า1คนอยู่ในรถและมีอาวุธปืนมากกว่า1กระบอกโดยหลังจากนั้นนะครับคนร้ายยังใช้รถคันเดียวกันไปก่อเหตุยิงใส่ผู้ชุมนุมอีกกลุ่มที่บริเวณสะพานมขวานรังสรรค์ซึ่งเป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างการชุมนุมของคปท.กับกปท.และตลอดเวลาก็เกิดเสียงดังคล้ายประทัดยักษ์ดังขึ้นอย่างต่อเนื่องอีกกว่า1ชั่วโมงติดต่อกันจนกาดนั้นต้องเข้ามาวางกำลังเพื่อป้องกันผู้ชุมนุมครับโดยเบื้องต้นนะครับทางตำรวจสันนิษฐานว่าคนร้ายน่าจะมาจากแยกวังแดงและยิงมาจากถนนพิษณุโลกครับแต่ยังต้องรอการสืบสวนต่อไปว่ายิงมาจากแนวราบหรือจากมุมสูงและขอตรวจสอบชนิดของกระสุนและสาเหตุที่จะอีกครั้งครับเพราะว่าผู้บาดเจ็บนั้นเป็นคนขับรถแท็กซี่ที่แวะเวียนมาที่นี่บ่อยๆและจอดรถบริเวณนี้เป็นประจำนะครับโดยล่าสุดกองพิสูจน์หลักฐานได้เข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุแล้วครับด้านความเคลื่อนไหวการจับกุมตัวนายพิชิตชัยมงคลนะครับหนึ่งในแกนนำเครือข่ายนักศึกษาประชาชนปฏิรูปประเทศไทยหรือคปท.ที่ถูกจับกุมตัวเมื่อ2วันก่อนเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI คุมตัวนายพิชิตซึ่งเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับคดีบุกยึดกระทรวงการต่างประเทศในข้อหาร่วมกันบุกรุกในเวลากลางคืนข้อหามั่วสุมกันตั้งแต่10คนขึ้นไปทำให้เกิดความวุ่นวายในบ้านเมืองและทำให้เสียทรัพย์มายื่นคำร้องต่อศาลอาญารัชดาเพื่อขอฝากขังเป็นเวลา12วันในรอบแรกนะครับหลัง DSI ไม่ให้ประกันตัวและให้ทนายของนายพิชิตนั้นมาขอประกันตัวที่ชั้นศาลเองโดย DSI ยังยื่นคัดค้านการประกันตัวต่อศาลด้วยขณะที่นายสุวัฒน์อภัยพักทนายความของนายพิชิตได้ยื่นคำร้องต่อศาลขอประกันตัวด้วยหลักทรัพย์ 600,000 บาทซึ่งศาลอยู่ระหว่างการพิจารณานะครับและเตรียมจะยื่นไว้อีก 400,000 บาทเป็น1ล้านบาทในกรณีที่ศาลอาจให้เพิ่มวงเงินประกันและหลังจากนี้จะฟ้องทั้งทางแพ่งและทางอาญาต่อ DSI ในข้อหาปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบและตั้งข้อกล่าวหากันจริงครับนายสุวัฒน์อ้างว่า DSI นั้นกลั่นแกล้งนายพิชิตเพราะทราบมาว่าหากศาลอนุญาตให้ประกันตัวนายพิชิตได้ DSI ก็จะอายัดตัวนายพิชิตต่อในคดีการปิดสนามบินสุวรรณภูมิอีก1คดีครับโดยนายพิชิตนั้นถือว่าเป็น1ใน9แกนนำพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยที่ถูก DSI ยื่นขอถอนประกันตัวนะครับเนื่องจากมาร่วมเป็นแกนนำการชุมนุมอีกแต่ศาลได้นัดไต่สวนในคดีการปิดสนามบินสุวรรณภูมิในวันที่24กุมภาพันธ์2557ครับส่วนที่เวทีราชดำเนินนะครับของกปปส.บนเวทีปราศัยและมีการปราศัยในเชิงกิจกรรมบันเทิงเนื่องจากวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่โดยในพื้นที่โดยรอบพื้นที่ชุมนุมมีการจัดเตรียมกิจกรรมต่างๆที่จะให้ผู้ชุมนุมเข้าร่วมเฉลิมฉลองในช่วงวันนี้ถึงวันพรุ่งนี้อาทิม้าหมุนชิงช้าสวรรค์นะครับมีการแสดงวัฒนธรรมมีกิจกรรมสาวน้อยตกน้ำนะครับโดยจะเปิดให้ถนนราชดำเนินเป็นถนนคนเดินที่จะให้ผู้ชุมนุมมาแสดงความสามารถโดยอิสระตั้งแต่เวลา16นาฬิกาและในเวลาประมาณ22นาฬิกาก็จะมีกิจกรรมสวดมนต์นะครับเพื่อเป็นสิริมงคลหลังจากจบการปราศัยของนายสุเทพเทือกสุบรรณโดยการสวดมนต์นั้นจะทำให้เสร็จก่อนเวลาเที่ยงคืนจากนั้นก็จะมีการจัดกิจกรรมเคาท์ดาวน์ที่เวทีราชดำเนินครับอย่างที่รายงานไปนะครับเหตุความรุนแรงที่เกิดขึ้นกับกลุ่มคปท.นั้นถือว่าเป็นครั้งที่3ติดต่อกันในรอบ3วันติดต่อกันแล้วนะครับเพราะนั้นสถานการณ์ตอนนี้และในคืนนี้ถือว่าน่าสนใจอย่างยิ่งครับคุณธีรเดชครับครับขอบคุณมากครับคุณสถาพรครับ